ยังอยู่ในบรรยากาศสีสันของเทศกาลตรุษจีนวันปีใหม่ของจีนนะคะแต่ว่าอันนี้เดือดท่ามกลางเทศกาลตรุษจีนก็ว่าได้อยู่ที่กรุงเทพค่ะมีวัยรุ่นนะคะขับขี่รถจักรยานยนต์ซ้อนมา3คันซึ่งเราก็ไม่ทราบสาเหตุนะว่าเกิดจากอะไรอยู่ๆค่ะถูกยิงคนหนึ่งเสียชีวิตส่วนอีก2คนได้รับบาดเจ็บนะคะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อวันที่10กุมภาพันธ์ตอน 1:30 นาทีคือตำรวจเนี่ยรับแจ้งบอกว่ามีผู้ชายถูกยิงเสียชีวิตอยู่ริมถนนเลียบคลองมอนที่เขตลาดกระบังกรุงเทพนี่เองนะคะซึ่งปรากฏว่าพอไปเจอก็พบร่างของธนากรอายุแค่17ปีคือจริงๆเนี่ยเขาเป็นคนขอนแก่นนะแต่ว่ามาศึกษาอยู่ที่กรุงเทพเป็นนักศึกษาวิทยาลัยอาชีวะแห่งหนึ่งสภาพคือนอนหงายหายใจรวยรินตอนแรกยังไม่เสียชีวิตแล้วก็ถูกยิงด้วยกระสุนปืนไม่ทราบชนิดเข้าที่ขมับซ้าย1นัดแล้วก็แขนซ้าย1นัดแต่ว่าหลังจากนั้นเสียชีวิตในเวลาต่อมาจากนั้นเวลาไล่เลี่ยกันค่ะตำรวจบอกว่าเฮ้ยมีอีกจุดนึงมีคนถูกยิงได้รับบาดเจ็บอีก2รายตำรวจก็รีบไปในจุดที่2นะคะไปเจอนายเอกรินอายุ16ปีเป็นคนมหาสารคามซึ่งถูกยิงที่แขนซ้ายซึ่งก็มีอีกคนนึงที่ถูกยิงเหมือนกันนะคะอีกคนนึงเนี่ยถูกยิงที่สะโพกขวา1นัดบริเวณที่ซอยลาดกระบัง 50/2ทีนี้ห่างจากจุดแรกประมาณ5กิโลเมตรเนี่ยก็เลยมีการสอบถามชายทั้ง2คนเบื้องต้นก็ทราบว่าคือจริงๆ3คนนี้คนเจ็บ2คนตาย1เขาเป็นเพื่อนกันแล้วก่อนที่จะมาถึงจุดนี้คือเขาถูกยิงนะคะพอถูกยิงเสร็จปุ๊บเพื่อนหล่นไปแล้วคนหนึ่ง2คนก็เลยหนีทิ้งเพื่อนไว้ซึ่งเพื่อนคนนั้นเสียชีวิตนะคะแล้วก็เหตุการณ์ในครั้งนี้เนี่ยมีวัยรุ่นที่ขับขี่รถจักรยานยนต์มาทั้งหมด 3-4 คันที่เป็นผู้ก่อเหตุโดยใช้อาวุธปืนยิงใส่กลุ่มผู้ตายนอกจากนี้ค่ะห่างกันเพียงเล็กน้อยในจุดที่เกิดเหตุตำรวจก็ไปเจอว่ามันมีปืนซึ่งคาดว่าน่าจะใช้ปืนเนี้ยในการก่อเหตุเป็นปืนไทยประดิษฐ์ลักษณะเป็นแท่งยาว1คืบนะคะต่อมานางปลายซึ่งเป็นญาติของผู้เสียชีวิตเดินทางมาดูจุดที่เกิดเหตุโหคุณย่าเนี่ยร้องไห้เลยนะคะแล้วคุณย่าก็บอกว่าเลี้ยงน้องมาตั้งแต่อายุ1ขวบตั้งแต่เช้าไปส่งขึ้นรถ2แถวไปโรงเรียนไม่คาดคิดเลยว่าจะเกิดเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นค่ะแล้วเขาไปไหนมาบอกไหมมาโรงเรียนนะเนี่ยแต่ยังไม่ได้กลับค่ะยังไม่ได้กลับบ้านมาโรงเรียนแล้วก็มาออกมากับเพื่อนนี่ว่ามาจะไปซื้อของเซเว่นมาโรงเรียนก็คือตั้งแต่เช้าไปโรงเรียนตั้งแต่เช้ามาจากโรงเรียนเมื่อเช้าว่าขี่รถสองแถวมาย่าก็กำเงินเหรียญให้ขี่รถสองแถวเขาเคยเล่าให้ฟังไหมว่ามีคู่อะไรอีกไหมไม่มีเพื่อนมันก็บอกไม่เคยมีนี่มันเขาบอกว่ามันยิงดะมันยิงมั่วแล้วไอ้เพื่อนมันสองคนก็โดนไอ้คนหนึ่งก็โดนที่แขนไอ้คนหนึ่งก็โดนสะโพกเดี๋ยวนี้คือทางตำรวจบอกว่าตอนนี้ยังไม่ทราบเลยนะว่าสาเหตุที่ก่อเหตุเนี่ยที่ยิงทั้ง3คนเนี่ยเป็นเพราะอะไรนะคะแต่ว่าความยากของตรงนี้ก็คือว่าไม่มีใครเห็นเหตุการณ์แต่เอาละนะคะไม่พ้นกับความสามารถของเจ้าหน้าที่ตำรวจเพราะว่าเมืองไทยทุกวันนี้มีกล้องวงจรปิดเยอะเดี๋ยวจะไปไล่จากกล้องวงจรปิดนี่แหละค่ะครับต้องตามให้ได้นะฮะค่ะอ